โยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนั่นเองสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องของหุ้น YG นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ Blackpink ด้วยรวมไปถึงเกี่ยวกับวงน้องใหม่จากค่าย YG Entertainment นะครับนั่นก็คือ Baby Monster นั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่เลยในตอนนี้นะครับแล้วก็น่าจะติดตามข่าวกันมากๆกับการต่อสัญญาของเมมเบอร์จาก Blackpink ทั้ง4คนนะครับทาง YG เนี่ยก็ยังคงนิ่งเงียบไม่มีการออกมาพูดถึงใดๆเกี่ยวกับสัญญานะครับว่าในตอนนี้4สาวเป็นยังไงบ้างเจรจาไปถึงไหนแล้วมีใครต่อหรือไม่ต่อหรือว่า Blackpink เนี่ยจะยังไงต่อไปหลังจากนี้ช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงของสัญญาพิเศษนะครับที่แบบว่าต่ออายุยืดมาจากการหมดสัญญาครั้งก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมและในตอนนี้เนี่ยในส่วนของคอนเสิร์ต Blackpink Born Pink World Tour นะครับก็เคลียร์จบเรียบร้อยปิดจบอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบงานเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจบครบแล้วไม่ว่าจะเป็น Paris Fashion Week หรือว่างานของลิซ่าเองก็ตามนะครับลิซ่าก็บินกลับเกาหลีแล้วนะครับเมมเบอร์คนอื่นเนี่ยก็บินมาเกาหลีแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยทั้งแฟนทั้งสื่อก็คือจับตารอคอยการแถลงของ YG ว่าจะยังไงต่อไปกับสัญญาหุ้นของ YG เนี่ยก็หล่นลงไปอีกนะครับจากการอัปเดตล่าสุดที่ผ่านมาหลายๆคนก็เลยวิเคราะห์การนะครับทางนักลงทุนด้วยก็บอกว่าที่ตกลงไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสัญญา Blackpink เนื่องจากว่ามีความเสี่ยงว่า Blackpink จะไม่ต่อสัญญาทำให้หลายๆคนนั้นรวมถึงนักลงทุนเนี่ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงต่อไปกับทาง YG ก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยหล่นลงไปมากกว่าเดิมอีกนะครับและก็มีการเปิดตัวของ Baby Monster ออกมาเมื่อวานนะครับที่บอกว่า Baby Monster นั้นเนี่ยจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ก็ coming soon อยู่ดีนะครับยังไม่ปักวันบอกเพียงแค่ว่าที่ล่าช้าเพราะเรื่องเพลงต้องหาเพลงที่ดีที่สุดให้กับเบมอนและในตอนนี้เริ่มซ้อมท่าเต้นแล้วรวมไปถึงจะถ่ายทํา MV เนี่ยในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมจากข่าวเนี่ยก็บอกว่าเบมอนนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากว่าสัญญาของ Blackpinkด้วยนะครับแล้วก็การไม่ต่อสัญญาใดๆเลยทำให้มีการจับตามองว่านี่แหละคือเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของค่าย YG Entertainment ที่จะมากอบกู้ทุกอย่างต่อจากรุ่นพี่ Blackpink ที่เป็นวงที่ทำเงินให้ค่ายมากที่สุดแล้วในตอนนี้ก็แอบมีความกดดันไปยังการเดบิวต์ของ Baby Monster ด้วยนะครับแล้วก็กดดันไปทางค่ายด้วยในเรื่องการแถลงการสัญญาของ Blackpink นั่นเองนะครับว่าจะยังไงกันแน่รุ่นพี่ Blackpink จะต่อสัญญาหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ละคนในวงเนี่ยเรื่องสัญญาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ทำให้หุ้นยิ่งหล่นลงไปก็เป็นเพราะว่าไม่พูดถึงเรื่องสัญญาของ Blackpink ให้ชัดเจนสักทีนะครับก็เป็นเรื่องที่สื่อเกาหลีใต้ออกมาพูดถึงกันทั้งเรื่องของBlackpink แล้วก็ Baby Monster รวมไปถึงหุ้นของ YG นั่นเองใครที่ยังรอคอยนะครับข่าวสัญญาของ Blackpink กันอยู่บ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้ที่เคลียร์งานของเมมเบอร์ทุกคนเสร็จแล้ว YG จะออกมาแถลงยังไงออกมาเมื่อไหร่ก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ